สวัสดีฮะทุกคนวันนี้นะครับพี่นุคุงก็จะมาเปิดคลิปอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับถามว่าทำไมนะครับพี่นุคุงมาเปิดคลิปที่โรงพยาบาลเนี่ยจะพามาดูนะครับวันนี้นะฮะก็เป็นวันแรกนะครับที่พี่นุคุงได้เห็นหน้าลูกชายนะครับนี่นะครับรับงานคนไข้นี่นะครับก็เป็นลูกชายคนเล็กนะครับเพิ่งคลอดนะฮะเขากำลังนอนหลับอยู่นะครับช่วงนี้พี่นุคุงก็ต้องมาดูแลนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับไม่สามารถให้คนเฝ้าได้หลายคนนะครับเลยมีพี่นุคุงนะครับเป็นคนเฝ้าคนเดียวนะครับแล้วอยากให้พี่นุคุงทำอะไรนะครับลองคอมเมนต์มาอยากให้พี่นุคุงอยู่กับลูก1วันนะครับหรือ24ชั่วโมงนะครับอยากรู้ว่าพี่นุคุงเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับอยู่ที่นี่นี่ฮะก็อาจจะเป็นการดูแลลูกนะครับเลี้ยงลูกอาบน้ำลูกนะครับคือทำทุกอย่างก่อนจบคลิปนี้กันไปนะครับจะพามาดูเจ้าตัวน้อยอีกทีนึงนะครับก็ชื่อว่าน้องอินเนอร์นะครับเป็นน้องชายของน้องไอเดียนะครับหน้าตาก็คล้ายๆกันเลยนะครับถ้าใครที่เคยดูคลิปน้องไอเดียไปนะครับก็จะเห็นว่าหน้าตาคล้ายกันนี่เป็นไงบ้างคุณแม่สำหรับคลิปนี้นะฮะไม่มีอะไรมากนะครับแค่อยากจะมาบอกว่าช่วงนี้ทำไมไม่ลงคลิปนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนลองคอมเมนต์มาว่าอยากให้พี่นุคุงเนี่ยทำคลิปอะไรนะครับกับลูกชายหรือว่าลูกสาวนะครับเอาชีวิตรอดกับลูกอันนี้ก็น่าสนใจนะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับช่องนุคุง Channel สำหรับคลิปนี้นะครับพี่นุคุงต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ